ซอยกับปลาท่องแอบตามมาแบบนี้เพชรเอาจังไดวะคือสิเดินทางไปนําหรือว่าไล่กลับรถฉันขอโทษที่ต้องพูดตรงๆนะแต่ฉันให้สร้อยกับปลาทองเดินทางไปด้วยไม่ได้เพราะการเดินทางครั้งนี้มันอันตรายมากกลับบ้านไปซะตาคุณตันครับนี่เราก็เข้าป่ามาลึกแล้วนะครับถ้าจะให้สร้อยกับปลาทองกลับบ้านผมเป็นห่วงครับแกพูดแบบนี้แสดงว่าแกจะให้สร้อยกับปลาทองร่วมเดินทางไปกับพวกเราด้วยงั้นเหรอแต่แกเคยบอกในห้อยสิงนี่หว่าว่าการดูแลคนเยอะๆเนี่ยมันยุ่งยากแล้วก็วุ่นวายแต่พอเป็นคนของตัวเองก็กลับคำพูดง่ายๆทุยสองมาตรฐานนี่หว่าแมนครับมันสองมาตรฐานคักๆคุณทัศเทพเบ้าถึงแล้วครับฉันเห็นด้วยกับน้องจันแกรีบไล่สองคนนี้ให้กลับบ้านไปซะแต่ว่าเขาสองคนฉันกับป้าทองไม่เดินทางไปด้วยก็ได้จังไหนละซอยซอยกับป้าทองเนี่ยเป็นผู้หญิงเด้ในป่าเนี่ยมันมีอย่างแน่กับบ่หัวมันอันตรายแห้งได้ซอยพี่แค่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ้ะเราสองคนเอาตัวรอดได้แต่ว่าเอ็งห่วงตัวเองเหรอไอ้เข้มซอยไปเอ้าปะทองซอยบักเข้มเฮ้ยบักเข้มมึงสิตามเพิ่นกับมาเห็นอย่างหัวข้าทุกคนพร้อมแล้วเราสิออกเดินทางกันต่อเดี๋ยวนะในเพชรแล้วในเข้มล่ะโอเคมันมีธุระสำคัญต้องไปเฮ็ดให้พวกเข้าออกเดินทางก่อนมันเองเลยเราต้องรีบออกเดินทางป่าแถบนี้เป็นที่อยู่ของโป่งข้างเราต้องออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดใครจะไม่อยู่ก็เรื่องของมันเถอะอาจารย์น้องจันเรารีบไปกันดีกว่าไปสุคนเอาเดินทางอาจารยไม่ว่าจะคนหรือสัตว์เราก็ไม่อยากเห็นใครตายทั้งนั้นนะคุณเท้าแต่เจ้าสร้อยจะช่วยทุกชีวิตไม่ได้นะเจ้าคะถ้าปงข้ามพวกนี้ตายตามธรรมชาติเราก็คงจะปล่อยผ่านแต่นี่พวกมันถูกทำร้ายคุณเท้าอย่าห้ามเราเลยให้เราใช้มนต์ชุบชีวิตเถอะถึงหม่อมฉันห้ามเจ้าสร้อยก็ไม่ฟังอยู่ดีเรียบร้อยเจ้าค่ะ
อยู่ตรงนั้นถ้าอายก่อนได้บอกบ่โดนดอกน้อสิไปหาเจ้าผู้อยู่ไกลฝากความมืดนี้เพื่อค้นหาเจ้าผู้มีความหมายให้หูเอาไว้ว่าบ่ทิ้งเจ้าไปเจ้าอยู่ตรงนั้นถ้าอายก่อนได้บอกบ่โดนดอกน้อสิไปหาเจ้าผู้อยู่ไกลฝากความมืดนี้เพื่อค้นหาเจ้าผู้มีความ